สวัสดีค่ะจากช่องนิปปอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกบัวแบบนี้นะคะแบบสวยๆนะคะลายนี้สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเหรียญนะคะมีกรรไกรนะคะริบบิ้นที่เราใช้นะคะเป็นริบบิ้น TW เบอร์2ค่ะขอบทองแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะพับครึ่งริบบิ้นลงมาค่ะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้นะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะวิธีการทำเราจะเอาด้านที่ไม่มีลายนะคะไว้ด้านนอกนะคะเอาด้านที่มีลายไว้ด้านในนะคะเราจะทำด้านที่ไม่มีลายนะคะแบบนี้นะคะเราจะเอาเส้นที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเรามาขึ้นฐาน4กันค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะอย่าลืมนะคะเอาเส้นยาวไว้ด้านบนนะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะเราจะได้ฐาน4แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐาน8ค่ะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสอดเข้าไปเลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะรีดให้เป็นรอยทั้ง4มุมนะคะเราจะได้ฐาน8แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นด้านล่างแล้วก็จะมีริบบิ้นเหลืออยู่4เส้นนะคะแบบนี้โดยเราจะวางเส้นด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะเส้นนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นนี้ลงมาแบบนี้เลยนะคะหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะเราจะวนจนกว่าริบบิ้นเส้นด้านล่างจะหมดนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างของเราก็จะหมดแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะให้ด้านบนเหลืออยู่แค่3เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้นะคะลงมานะคะวางลงมาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เราก็จะเหลืออยู่3เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะยกขึ้นมาแบบนี้ปัด3เส้นที่เหลือมาไว้ด้านหลังก่อนนะคะเราจะเอา3เส้นที่เหลือสอดเข้าห่วงนะคะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงแรกแบบนี้นะคะเส้นที่2สอดผ่านห่วงที่1มาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะผ่านห่วง1ห่วง2ม
มาโผล่ห่วงที่3แบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นสอดเข้าห่วงแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะรวบเข้ามาเลยจะรวบหรือว่าจะดึงทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รวบเข้ามาเลยนะคะรวบเข้ามาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับทีละเส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นนะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะด้านบนเราก็เป็นแบบนี้ด้านล่างเราก็จะเป็นแบบนี้ริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องใครช่องมันนะคะแบบนี้นะคะเขาจะโผล่ออกมาแบบนี้จากนั้นเราจะทำการข้าม3ค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะหยิบมาไว้ในมือ1เส้นแล้วเรานับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะหยิบริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นหน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไป1 2 3นะคะวางพาดหน้าเส้นที่3นะคะหยิบริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนับไป1 2 3นะคะวางพาดหน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนับไป1 2 3นะคะวางพาดหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเหลือด้านบนตรงนี้3เส้นนะคะเราจะเอาเส้นแรกสอดเข้าตรงนี้เลยค่ะสอดเข้าช่องนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเส้นที่2ก็สอดช่องเดิมนะคะแต่ให้ริบบิ้นเขาโผล่ช่องที่2นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่3สอดช่องเดิมค่ะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาไล่ดึงทีละเส้นให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบนึงนะคะโดยเราจะสอดตามแนวนะคะสอดตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะเราจะทำทั้งหมด8เส้นเลยขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดเก็บเลยค่ะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะไล่ดึงทีละเส้นนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะทำเกสรด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะทำเพื่อนๆจะทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวโปรทำเส้นนี้นะคะทำเส้นนี้แล้วก็ดึงมาตรงๆค่ะดึงมาตรงๆเลยดึงมาตรงๆแบบนี้ม้วนให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาสอดด้านหน้าเส้นนี้นะคะเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะสอดด้านหน้าเส้นนี้เลยเราจะเบี่ยงสอดด้านหน้าเส้นนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะเบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2นะคะ1 2ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดให้เขาโผล่แบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะขั้นตอนนี้ไม่ยากค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
เส้นที่2ก็คือเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้ค่ะสอดหน้าเส้นด้านหน้าเรานี้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเส้นนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สอดเบี่ยงริบบิ้นให้โผล่ช่องที่2นะคะทำแบบนี้ทั้ง8เส้นค่ะเส้นที่3นะคะเส้นนี้ดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแล้วเราก็สอดช่องนี้เลยช่องด้านหน้าเส้นนี้นะคะตรงนี้นะคะเบี่ยงให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นที่4ดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดหน้าเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะสอดหน้าเส้นนี้หน้าเส้นนี้นะคะแล้วก็เบี่ยงให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้สอดช่องหน้าเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้เลยหน้าเส้นตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะเราจะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะไม่ยากนะคะขั้นตอนนี้เส้นต่อไปเส้นนี้นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแล้วก็สอดหน้าเส้นนี้เลยสอดช่องหน้าเส้นทั้งหน้าเรานี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เบี่ยงไฮริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแล้วเราก็สอดหน้าเส้นด้านหน้านะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเบี่ยงให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ถัดกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดึงกรีบค่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดที่หลังนะคะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ม้วนให้ได้เป็นกรวยแล้วเราก็สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยหน้ากรีบแรกที่เราทำนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ถัดกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไล่ดึงกรีบให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้ดึงแน่นรวมแล้วแต่เราชอบนะคะตรงนี้แล้วก็กะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราได้กรีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราจะมาทำกรีบด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จะดึงริบบิ้นมาตรงๆแบบนี้นะคะจับตะแคงแบบนี้นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้ค่ะเราจะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดหน้าเส้นที่เราข้ามนะคะสอดช่องนี้เลยแบบนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ใช้นิ้วโป้งดันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาสอดยากนะคะใช้นิ้วโป้งดันนิ้วโป้งด้านซ้ายเราดันไว้นะคะแล้วก็สอดริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้แบบนี้นะคะเส้นที่2ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงมาตรงๆแบบนี้นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยข้าม1เส้นนะคะสอดหน้าช่องหน้าเส้นที่เราข้ามนะคะก็จะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นตรงนี้ก็จะสอดยากนิดนึงค่ะแล้วก็ตัดปลายแหลมนะคะหรือใครจะใช้แหนบช่วยก็ได้เราจะโผล่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมเราจะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะเส้นที่3นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยค่ะสอดด้านหน้าเส้นที่เราข้ามนะคะสอดช่องนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างค่ะริบบิ้นโผล่ด้านล่างแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงค่ะดึงให้เป็นกรวยแหลมแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเราก็ดึงมาตรงๆค่ะม้วนให้ได้เป็นกรวยข้ามมา1เส้นนะคะสอด
ช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะเขาจะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้เราก็ใช้นิ้วโป้งเราดันนิดนึงแล้วเราก็ต่อแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ม้วนให้ได้เป็นกรวยค่ะแล้วก็สอดช่องด้านหน้าเลยแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่เหมือนเดิมค่ะแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ดึงกรีบค่ะให้แหลมค่ะจะได้ประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะดึงมาตรงๆแบบนี้ม้วนให้ได้เป็นกรวยสอดช่องด้านหน้าเส้นที่เราข้ามนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะดึงกรีบให้แหลมนะคะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าเส้นที่เราข้ามนะคะเราก็กดตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนี่เราจะมาสอดเข้าตรงนี้นะคะใต้กลีบนี้นะคะสอดเข้าตรงใต้กลีบแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะกลีบแรกนี่นะคะสอดแบบนี้เลยแล้วก็จะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดูกลีบนะคะว่ากลีบเขาเท่ากันหรือยังนะคะแล้วก็ไล่ดูค่ะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาทำกลีบด้านนอกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นก่อนนะคะพับริบบิ้นแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บธรรมดาพับแบบนี้สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ขั้นตอนนี้เราจะใช้แหนบช่วยนะคะใช้แหนบช่วยดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะพับสอดค่ะแบบนี้นะคะพับสอดนะคะเส้นต่อไปก็พับสอดนะคะดึงออกมานะคะเส้นต่อไปพับแล้วก็สอดนะคะใช้แหนบช่วยดึงค่ะพับสอดนะคะพับแล้วก็สอดริบบิ้นแตกแล้วก็ตัดออกนะคะเส้นต่อไปนะคะพับแล้วก็สอดนะคะใช้แหนบช่วยดึงด้านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยค่ะแล้วก็จะดึงตรงๆนะคะทำเหมือนเดิมค่ะดึงริบบิ้นจับตะแคงแบบนี้นะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกรวยแบบนี้นะคะแล้วเราสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะระหว่างกลางกลีบตรงนี้นะคะเ
ี้นะคะระหว่างกลีบตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมค่ะเส้นต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะสอดนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะเส้นต่อไปดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยแล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะระหว่างกลีบนะคะระหว่างกลีบตรงนี้นะคะระหว่างกลีบตรงนี้สอดเข้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะตรงนี้มันจะสอดยากนิดนึงแล้วก็จะตัดปลายแหลมนะคะตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะตัดแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดริบบิ้นเลยนะคะอันนี้บัวจะตัดริบบิ้นมาพอดีนะคะก็จะสอดยากนิดนึงดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยสอดช่องด้านหน้านะคะถ้าเพื่อนๆมือใหม่ก็ตัดสัก95ก็ได้นะคะ95เซนติเมตรนะคะอันนี้บัวจะตัดมามันก็จะพอดีนะคะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะเส้นต่อไปก็ดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วเราก็สอดระหว่างกลีบตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมค่ะเส้นต่อไปดึงมาตรงๆม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะสอดช่องด้านหน้าเลยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงให้ปลายแหลมค่ะเส้นต่อไปม้วนให้ได้เป็นกลวยแบบนี้แล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยระหว่างกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมแล้วก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ดึงกลีบให้เท่าๆกันไล่ดึงกลีบนะคะแล้วก็พลิกกลับมาดูนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะดึงแน่นหลวมแล้วแต่เรานะคะชอบกลีบบานมากบานน้อยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเราจะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกที่เราทำนะคะตัวนี้บัวจะตัดริบบิ้นมาพอดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดสอดก็แนะนำให้ตัดสัก95ก็ได้นะคะอันนี้บัวจะตัดมาแบบพอดีมากเลยนะคะริบบิ้นส่วนเกินก็จะเหลือนิดนึงนะคะมันก็จะทำให้สอดยากนิดนึงค่ะแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะคะ
เส้นต่อไปแล้วก็พับพับแล้วก็สอดช่องด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปเลยสอดธรรมดาเลยนะคะสอดเก็บเหมือนเราสอดรอบแรกนะคะหรือเพื่อนๆจะตัดออกเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สอดเก็บก็ตัดเลยได้นะคะเราก็จะสอดประมาณนี้นิ้วเบี้ยนเขาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะกลีบตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ดึงเส้นตรงนี้ก่อนนะคะดึงตรงนี้ดึงลงมานิดนึงแล้วเราก็พับสอดนะคะใช้นิ้วดันไว้นะคะแบบนี้นะคะกลีบเด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงพับแล้วก็สอดจากนั้นแล้วก็พลิกมาดูกลีบด้านหน้านะคะว่ากลีบเท่ากันหรือเปล่านะคะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะมันก็จะมีเส้นโผล่บ้างไม่โผล่บ้างนะคะเพราะว่าเราตัดริบบิ้นพอดีเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังใส่เหรียญที่หลังแล้วก็ดันเหรียญเข้าไปแบบนี้เลยนะคะดันเข้าไปด้านในเลยแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะแล้วก็จะได้ดอกบัวแบบสวยๆนะคะทำไม่ยากนะคะทำแบบง่ายๆเลยแบบนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ